ีลูกชาย2คนครับไม่ใช่2คน2ตัวผมไม่อยากเลี้ยงมานานมากแล้วครับลูกยังเด็กก็เลยแบบว่าอยากให้เวลาเขาเยอะๆอยากเขาโตมาแบบดีที่สุดเริ่มเข้าใจความเหนื่อยของผมก็มีลูกชาย2คนครับไม่ใช่2คน2ตัวใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจอยากเลี้ยงเพราะอะไรคือผมไม่อยากเลี้ยงมานานมากแล้วครับน้องโกลเด้นอ่ะใช่อยากเลี้ยงโกลเด้นมานานมากแล้วแต่ว่ารู้สึกแค่ว่าตอนนี้ช่วงนี้พร้อมที่จะเลี้ยงแล้วจริงๆก็เลยตัดสินใจไปดูแล้ววันที่ไปดูอ่ะคือใจอ่ะตอนแรกจะเอาตัวเดียวแต่ว่าจริงๆอยากได้2ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงที่เราทำงานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีเวลาอยากให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเล่นกันวันที่เราไม่อยู่เขาจะได้ไม่ติดคนมากอะไรอย่างงี้แต่ไปถึงก็คุยไปตัวเดียวเจ้าของเอามา2ตัวมาวางแล้วบอกว่าเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันผมก็ไม่รู้ว่าจะพากมายังไงก็เลยเอามาหมดเลยโดนตกไปเลยใช่ครับทีเดียว2ตัวเลยใช่ครับ2ตัวเลยเลี้ยงยากไหมพี่โอเหมือนที่เราคิดไหมไม่ยากครับคือยากกับมันไม่ยากแต่ว่าน้องเขาซนแล้วน้องเขาต้องการแบบเวลาเราต้องให้เวลาเขาเยอะมากอะไรคือเหมือนแบบเอออาจจะเข้าห้องน้ำเอออาจจะทำธุระของน้องเขาหรือว่าพอเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนั้นเขาก็จะเห่าเรียกไม่ได้เห่าแบบโมโหอ่ะแต่ว่าแบบเรียกอ้อนคือเขาอยากเล่นใช่ไหมน้องอ้อนครับแต่กูเล่นติดเล่นมากใช่แล้วเรามีเวลาน้อยเราก็มีน้องชายช่วยเลี้ยงครับน้องไทยครับใช่คือเขาจำเราได้แล้วตอนนี้หลังจากที่เราเล่ามาจำผมว่าเขาจำได้ครับผมคิดว่านะ คิดว่าจำได้แล้วคิดว่าจำได้เพราะว่าเห็นหน้าแล้วก็เดินมาเล่นด้วยเลยแต่ทำให้เป็นแบบคนอื่นมาบ้านยังไม่ขนาดนั้นครับจำได้แต่ว่าจำยังไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้นจะยังติดเล่นกันเองเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่แบบว่าจำป๊าๆมาม่าได้แต่ว่าติดเล่นกันเองมากกว่าตั้งชื่อแล้วครับชื่อน้องโกกับน้องเด่นครับยากเลยจะเป็นยังไงเนาะตอนแรกตัวที่ผมบอกว่าอยากมีตัวเดียวอ่ะจะให้ชื่อน้องเด่นทีนี้พอมีอีกตัวนึงก็ไม่ได้อยากให้ชื่อโกเอ้ยอยากให้ชื่อเด่นอยู่ก็เลยแบบยังไงดีอ่ะโกเด่นวันนี้เราโกเด่นมาแต่ถ้าน้องเขาร้อนหรือว่าน้องเขาหิวอะไรจะไม่ค่อยมาเขาจะงอแงมากกว่าแล้วเราจะมีเวลาแบบไม่เหอแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเหอแล้วกันเรียกว่าให้เวลากับน้องพอมีเวลากับน้องเราอยู่กับน้องแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็เลยถ่ายวิดีโอเล่นกับน้องแล้วมันทำให้เราแบบอยากกลับบ้านไปเจอน้องมากเนี่ยครับผมอยากกลับบ้านกันมากเลยลูกไปหาไม่คือเหมือนเราต้องให้เวลากับน้องเนี่ยแบบด้วยความที่น้องยังเด็กอะไรเงี้ยครับลูกยังเด็กก็เลยแบบว่าอยากให้เวลาเขาเยอะๆเนี่ยเขาโตมาแบบดีที่สุดแต่ว่าก็มีช่วงคิดถึงโอ้ยตลอดครับเปิดกล้องดูอะไรอย่างเงี้ยจะมีไปส่งแบบดูโรงเรียนบ้างไหมพี่โอ๊ตเพราะว่าบางคนเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบพาไปส่งโรงเรียนเพื่อแบบวินัยน้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครบ2เดือนเดี๋ยวพาไปหาหมอตอนนี้ประมาณ50วัน50กว่าวันพาไปหาหมอเสร็จก็จะถามหมอว่าควรจะไปยังไงต่อเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงยังไม่มีประสบการณ์คือแบบจริงจังเลยกับการดูแลจริงจังต้องจริงจังสิครับมีชีวิตอ่ะใช่ใช่แต่เพราะว่าแบบเป็นทฤษฎีต้องปรึกษาคุณหมอเหมือนเลี้ยงลูกเลยอ่ะอย่างนั้นเลยครับจริงๆที่น่าจะมันไม่ถูกก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้มองเรื่องนั้นครับแสดงว่าก่อนเลี้ยงเราได้ทำการบ้านไหมแบบดูนู่นดูนี่แบบหรือว่าเราวิธีการเลี้ยงหรือดูแลน้องต้องใส่ใจน้องอะไรยังไงบ้างทำการบ้านคร่าวๆแต่ว่าพอยังไม่เจอของจริงอ่ะไม่รู้หรอกอย่างบางคนก็บอกว่าไม่ดื้อไม่ซนเล่นเฉยๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงพอเจอกับตัวก็โอเคเริ่มปรับตัวได้อะไรเงี้ยครับค่าใช้จ่ายมันเยอะมั้ยโอมก็2ก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับคือผมว่ากินแพงกว่าผมกินใช่โอ้โหมันคิดแพงเราเลี้ยงยิ่งกว่าเราอีกคือค่าไฟผมขึ้นมาจาก 3,000 เป็น 8,000 โอ้โหใช่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใจรักหรือว่าทำห้องให้เขาเลยหรือยังไงก็ให้พื้นที่เขาเลยจากโซนที่ผมเคยอยู่มีพรมวางสบายๆก็เอาพรมออกหมดขยับโซฟาไปอยู่มุมบ้านสวยน้อยลงแต่เป็นพื้นที่ให้น้องเริ่มเล็กอย่างเขาเริ่มตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้วันนี้สดๆเลยครับพาขึ้นมาก่อนบนโซฟาก่อนมานี่ฉี่เธอกลับไปหลังไม่เหลือแล้วนะเริ่มโซฟาเป็นโซฟาให้ไทยดูให้อยู่ครับใช่ก็คือดูแบบแม่เกือบตลอดครับช่วงนี้อากาศร้อนครับแต่ถ้าเป็นฝนตกก็ไม่ค่อยเปิดใช่ครับอะไรนะครับตั้งกล้องไว้2ล้อใช่ครับติดครับเพราะว่าไม่ได้เอาไว้แค่เวลาออกมาข้างนอกเวลาบางทีแบบผมทําอยู่หลังบ้านผมก็เปิดดูอะไรเงี้ยใช่ก็ดูเป็นพ่อแล้วนะโอ้ไม่รู้อ่ะแบบอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยนะให้ทําไงได้เราซื้อเค้ามาแล้วเราแบบว่าเราเลือกที่จะรับเค้ามาเลี้ยงอ่ะเราตั้งใจที่จะเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเรารักด้วยความรักจริงๆมันเริ่มเหมือนเห็นตอนที่ผมเด็กๆแล้วแบบต
ฟ้าม้าแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเริ่มเข้าใจความเหนื่อยของฟ้ายังไม่เริ่มยังไม่นิดนึงนิดนึงจุดเริ่มต้นจังหวะที่เราไม่อยู่บ้านจะมีคนดูแลมีครับมีครับมีน้องชายอยู่ครับน้องชายให้สลับกันดูแลใช่ครับถ้าวันไหนไม่อยู่เลยแม่เข้ามาครับแม่เข้ามาช่วยกันอยู่วันนี้ก็คิดถึงแล้วเนาะคิดถึงครับเดี๋ยวเรากลับไปหาน้องนะลากตลอดกำลังกายครับมีไงเหมือนกันก็เป็นสมรรถไอ้กล้ามลีนครับช่วงนี้ลีนจัดๆโชว์เยอะเหมือนกันนะพี่โอมพักหลังไม่ได้โชว์ฉันไม่มั่นใจเลยว่าตอนนี้ยังไงแล้วไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นก็เราตั้งใจเล่นมาเราก็ต้องไหนอ่ะใช่ไหมมันเป็นยังไงเสิร์ฟได้ไหมเมื่อไงวันนี้เมื่อกี้งานเตะบอลผมก็แอบแบบเนี่ยเช็ดหน้านี่เช็ดเหงื่อมันออกนั้นเช็ดหน่อยใช้เวลาปั้นนานผมว่าไม่นานมากแต่ใช้วินัยครับอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการทำถ้าเราจริงจังแล้วเราแบบควบคุมมันจริงๆแล้วตอนที่จังหวะที่เราทำเราทำจริงๆมันจะได้ออกมาแบบนี้รวมถึงเรื่องการกินด้วยไหมไม่ครับไม่คุมครับกินธรรมชาติชาวบ้านกินเลยครับพอใจแล้วเนาะพี่โอมเนาะพอใจครับพอใจกล้ามเราชัดมากเลยนะคือเอางี้ดีกว่าผมต้องการให้หน้ามันเรียวพูดตรงๆไม่ใช่ไม่เล่นกล้ามเพื่อให้หน้ามันเรียวเพราะว่าไม่ผมไม่กล้าฉีดหน้าผมพูดตรงเลยพวกฉีดให้มันเป็นกรอบผมไม่กล้าฉีดผมไม่กล้าฉีดแล้วผมต้องแบบทำไงก็ได้ให้ตัวมันลีนพอแฟตมันลงหน้ามันลงด้วยใช่ครับก็เลยเป็นสาเหตุของกลัวเข็มหรอมันกลัวเข็มไม่อยากทำใช่อยากให้มันมีความธรรมชาติไว้ถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่าโดยปกติไม่ใช่คนที่ถ้าไม่ครับออกหน้าครับก็เลยต้องลดน้ำหนักก็เลยต้องออกกำลังกายแรกลดน้ำหนักก็ไม่เชิงเพราะว่าผมก็ไม่คุมการกินผมก็อยากมีความสุขกับการกินอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแลกกันเวลาออกกำลังกายก็คือออกหนักอย่างที่ในคลิปเวลาผมลงเรื่องออกกำลังกายก็คือต้องแลกต้องมีวินัยมากครับวินัยอีกเรื่องนึงครับใช่สองวินัยยกงานเซ็กซี่เข้าพร้อมพร้อมตามไปพร้อมครับมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ